เพื่อนๆที่รักถ้ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงพอแล้วเราทำท่าเวทเทรนนิ่งด้วยท่าในแนวนอนเนาะมันก็จะทำให้เหมือนไม้ที่ไม่แข็งแรงอะค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่สามารถกริ่งแล้วยืดให้มันตรงแล้วโฟกัสได้ทางเลือกหนึ่งของเราก็คือฝึกเวลาสั้นๆหรือฝึกท่ายืนแต่บางทีท่ายืนโฟกัสได้ยากเพราะว่าน้ำหนักเรามันไม่ได้ลงที่หน้าท้องท่ายืนเนี่ยจะช่วยให้เราลดพุงลดน้ำหนักลดความอ้วนได้เพราะว่ามันเป็นคาร์ดิโอมันช่วยเผาผลาญการออกกำลังกายใดๆมันก็ช่วยการเผาผลาญทั้งนั้นนะคะแล้วสุดท้ายอย่างก็จะลดลงเองแต่การออกกำลังกายที่จะลดความอ้วนเนี่ยเนาะนอกจากเราออกคาร์ดิโอเพื่อแบบเร่งฮาร์ทเรทเผาผลาญแล้วอะเราควรที่จะออกแบบเวทเทรนนิ่งกระตุ้นกล้ามเนื้อไปด้วยตอนนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อยังไงให้ไม่ปวดหลังจากการที่กล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเราภูมิใจนะเสนอคลิปนี้มากๆนะคะเราคิดว่าเราน่าจะเป็นที่แรกๆที่ทำวิดีโอแบบนี้ให้ทำตามกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ดีใจมากๆที่เราได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆที่มันช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนสิ่งที่เราอยากให้เพื่อนๆทำมองหาเก้าอี้โซฟาเตียงนอนอะไรก็ได้ที่ยกระดับจากพื้นนะคะที่แข็งแรงรับน้ำหนักเราได้ขณะออกกำลังกายวันนี้เราจะใช้เก้าอี้ให้ดูเป็น2แบบเนาะทำเซตแรกเป็นเก้าอี้ตัวนี้แล้วเซตหนึ่งเป็นเก้าอี้สีฟ้าเราทำให้ถึง2รูปแบบนะคะเอาไปปรับใช้คลิปนี้ออกกำลังกาย35วินาทีพัก15วินาทีนะคะจะปรับออกมากออกน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะสร้างสรรค์เพื่อตัวเองได้เลยมาเริ่มท่าแรกด้วย modify plank jacks ค่ะจะฮอปเบาๆทีละ2ข้างหรือจะสเต็ปทีละข้างตามท่าทางเลือกก็ได้ค่ะเลือกท่าตามที่เหมาะกับเลเวลของตัวเองนอกจากนี้ยังปรับช้าเร็วได้ด้วยนะคะค่อยๆพัฒนาไปค่ะอีก2 อย่างที่สำคัญคือโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนลำตัวส่วนหน้าท้องเข้ามาช่วยในการออกกำลังกายนะคะเราจะต้องรู้สึกที่หน้าท้องค่ะเกรงไว้มากๆและหายใจเข้าออกปกติค่ะต่อท่าที่2ด้วย flutter kicks ยืดเก้าอี้ให้มั่นเลยค่ะยื่นขาออกไปเตะขึ้นลงแบบนี้ไม่ต้องสูงมากก็ได้ค่ะหลังส่วนบนเพียงแค่ช่วยพยุงนะคะไม่ดันจนเกินไปแล้วใช้แรงจากกล้ามท้องเรานี่แหละค่ะเกร็งเพื่อช่วยในการยกขาทุกครั้งที่นั่งลงน้ำหนักที่แก้มก้นนะคะไม่ใช่ก้นกบหรืออาจจะหาอะไรนุ่มๆมารองพยายามให้อยู่ในระดับที่ท้าทายแต่ไม่มากเกินไปค่ะถ้ารู้สึกว่าเบิร์นมากไปแค่หยุดพักแล้วค่อยทำต่อค่ะต่อได้ท่า modify ท่าที่3 side plank hip raise ท่านี้จะรู้สึกที่กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างมากๆค่ะเราเริ่มด้านซ้ายก่อนพยายามทำลำตัวและขาให้ตรงนะคะเกรงกล้ามเนื้อส่วนลำตัวคอมัสเซลเข้ามาช่วยในการออกกำลังกายไว้มากๆค่ะถ้าต้องการพักนานหน่อยกดพักได้เสมอนะคะโอเคมากๆอาจสลับข้างนะคะยกสะโพกใช้แรงมากสุดหายใจออกลงหายใจเข้านะถ้าฝึกคลิปนี้แรกๆอาจจะยังไม่ชินท่านะคะให้โอกาสตัวเองฝึกหลายๆรอบค่ะคุณจะเก่งขึ้นทำท่าได้ดีขึ้นตามชั่วโมงฝึกของคุณแน่นอนต่อกันด้วย modify mountain climber ค่ะดึงเข่าเข้ามาตรงกลางพร้อมหายใจออกอีกท่าเดียวต่อท่านี้ก็จะจบเสร็จแรกแล้วค่ะ
เก่งมากๆแล้วไปต่อกันนะคะต่อด้วย modify bicycle ค่ะท่าสุดท้ายของเซตแล้วไม่ต้องปั่นเร็วค่ะเอาที่ทรงตัวได้ engage กล้ามเนื้อหน้าท้องไว้เกร็งไว้มากๆค่ะอีกนิดเดียวนะคะใกล้จะจบแล้วมาครึ่งทางแล้วค่ะเก่งมากๆพัก30วินาทีและถ้าคุณถ่ายรูปถ่ายวิดีโออัพโซเชียลใช้แท็ก Tata Daily Fit ได้เลยนะยินดีมากๆค่ะเรายังมีข้อมูลเรื่องอาหารสูตรการออกกำลังกายให้ไว้ที่คำอธิบายด้านล่างนี้นะคะกดดูได้เลยไม่เคยกักเดี๋ยวมาต่อกันเซตที่2นะคะเราจะใช้เก้าอี้อีกตัวให้ดูนะลักษณะนี้จะคล้ายๆกับโซฟาเตียงนอนปรับใช้ตามที่เรามีค่ะเริ่มด้วยแพลงสเต็ปแจ็คหรือแพลงแจ็คก็ได้ค่ะลำตัวตรงขาตรงเกรงหน้าท้องไว้มากๆI can never ever find the right words And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right It feels right, it feels right Yeah, I can only say that it feels right It feels right, it feels right Yeah, I can only say that it feels rightต่อด้วยท่ายกขาค่ะเราจะนั่งพิงผนังแล้วยกทีละข้างแบบนี้นะคะ engage กล้ามเนื้อลำตัวหน้าท้องเข้ามามากๆค่ะให้รู้สึกที่หน้าท้องนะคะยกขาขึ้นหายใจออก so right, so right, so right I'm just going with the gut Never had a doubt, felt like this is just a must Put me in perspective, I'm the deepest in the cut Everybody tuning in, but this is just for us now We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler Call him back, girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast Cause I just wanna know what you gonna do with all of that Ain't gotta say a word, I know what's up You can have it all, watch me rip it off I'll admit it, you got me feeling hella love Even when it's going down, know that we gon' live it up Young shot caller ต่อด้วยสายแพลงฮิปเรสค่ะรอบนี้เราจะพาเอาศอกลงนะคะถ้ามีวัสดุนุ่มๆแล้ววางศอกได้ก็สามารถปรับเป็นท่านี้ได้เหมือนกันเห็นไหมคะได้ไปหลายท่าเลยสลับไปอีกข้างพยายามอีกน้อยนะคะอีกแค่2ท่าต่อจากท่านี้จะจบแล้วThank you.
่อด้วย Modified Mountain Climber ค่ะรอบนี้เราจะพาไปเร็วหน่อยนะคะหรือว่าจะคีปช้าเหมือนรอบแรกก็ได้โอเคมากI can never ever find the right words And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right It feels right, it feels right Yeah, I can only say that it feels right It feels right, it feels right Yeah, I can only say that it feels right สุดท้ายแล้วนั่งลงไปกับพื้นเอนหลังพิงผนังนิดนึงค่ะแล้วทำท่าปั่นจักรยานใครที่เพิ่งมาออกกำลังกายด้วยกันในช่อง Tata Daily Fit เราทำวิดีโอไว้ให้เลือกหลายระดับหลายเวลาด้วยนะคะเลือกตามที่เหมาะกับตัวเองค่ะแล้วออกเป็นประจำออกเสร็จแล้วกดเข้าไปดูในช่องได้เลยค่ะทำคลิปนี้ทุกวันให้ได้3สัปดาห์แล้วมาเล่าให้กันฟังบ้างนะJust for us now We know I ain't ballin' yet Hoes wanna holler Oh no, I don't call them back Girl, let me see you Hold it down We gon' have a blast Cause I just wanna know What you gonna do with all of that Ain't gotta say a word I know what's up You can have it all Watch me rip it off I'll admit it You got me feelin' hella love Even when it's going down Know that we gon' live it up Young shot caller Always been a baller Know that you the one.เก่งมากๆค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ฟีดแบคส่งต่อคลิปนี้ออกไปเพื่อช่วยคนที่เขากำลังมีปัญหาอยู่นะคะเราแนะนำว่าฝึกด้วยวิธีนี้ไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความท้าทายให้ตัวเองโดยการลองทำท่านอนบ้างอย่างเช่นจบคลิปนี้แล้วทำท่านอน 1-2 ท่าคราวนี้พอเรากระตุ้นกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเราก็รู้จักการเกร็งกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราเริ่มแข็งแรงขึ้นจะทำให้เราสามารถทำท่านอนได้และไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นค่ะ